ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางของการปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนาการเจริญกรรมฐานเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อการปฏิบัติจะได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องมีศัพท์หลายคำที่นำภาษาธรรมะไปใช้แล้วก็ผิดเพี้ยนไปทำให้ผู้ฟังอาจจะไฟเฟ่เมื่อได้ฟังธรรมเช่นคำว่านามธรรมคำว่ารูปธรรมหรือคำว่าอารมณ์แล้วก็ไปใช้กันไม่ตรงสภาวะอย่างชาวโลกใช้คำว่านามธรรมรูปธรรมถ้าการงานอันใดที่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องเห็นได้อะไรทำนองนั้นก็เรียกว่ารูปธรรมอะไรที่ยังเป็นโครงการเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นนามธรรมเรายืมคำว่ารูปธรรมนามธรรมไปใช้กับเรื่องราวการงานทางโลกมันไม่ตรงกับสภาวะของรูปธรรมนามธรรมเมื่อเรามาฟังธรรมะมาได้ยินนามธรรมเราก็มักจะดึงเข้าไปหาความเห็นโดยปกติที่ใช้กันอยู่หรือแม้แต่นามตามภาษาไทยก็แปลว่าชื่อนะคนนี้มีนามว่าลงนามก็ลงชื่อนะซึ่งในภาษาธรรมะแล้วมันกลายเป็นตรงกันข้ามนะชื่อในธรรมะถือว่าเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่นามธรรมเนี่ยอย่างนี้เป็นแต่เรื่องที่ทำให้เราอาจจะไฟเฟ่พอมาฟังธรรมเรื่องนามเราก็อาจจะนึกถึงชื่ออาจจะนึกถึงคำแทนชื่อสรรพนามหรือหมายถึงอะไรที่คิดอยู่ในใจหรือเป็นแนวเป็นโครงการซึ่งในทางธรรมะถือว่าเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดชื่อภาษาเป็นสมมุติไม่ใช่นามธรรมสิ่งที่จะเป็นนามได้
้องเป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่จะเป็นรูปได้ก็ต้องเป็นนามเป็นปรมัตถธรรมรูปธรรมนามธรรมเนี่ยจะต้องเป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่บัญญัติไม่ใช่สมมุติอะไรที่เป็นชื่อเป็นภาษาน่ะเป็นสมมุติอะไรที่เป็นรูปร่างสันฐานเป็นความหมายก็เป็นสมมุติไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมหรือบางคนก็เข้าใจดีกว่านั้นไปหน่อยเข้าใจว่ารูปธรรมจะต้องเป็นสิ่งที่เห็นได้จับต้องได้อันนี้ก็สอนกันในวงการธรรมะว่ารูปนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เห็นได้จับต้องได้ก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดรูปที่จับต้องไม่ได้ก็มีเห็นไม่ได้ก็มีแล้วความเป็นจริงรูปที่เห็นได้มีเพียงรูปเดียวเท่านั้นก็คือสีสันเรียกว่ารูปารมณ์เนี่ยเป็นรูปที่เห็นได้นอกนั้นเห็นไม่ได้มีใครเห็นเสียงได้บ้างเสียงนั้นก็เป็นรูปธรรมจับต้องได้ไหมจับต้องเสียงได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นคำจำกัดความที่บอกว่ารูปคือสิ่งที่เห็นได้จับต้องได้มันก็เลยผิดมันถูกส่วนเดียวถูกอันเดียวคือรูปารมณ์นั้นเห็นได้โผฏฐัพพะนั้นถูกต้องได้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนี่ถูกต้องกายได้แต่ก็เห็นไม่ได้มีใครเห็นความแข็งได้บ้างความเย็นหน้าตาเป็นไงความร้อนความตึงเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนี่กระทบกายได้แต่เห็นไม่ได้ได้ยินเสียงได้ไหมมีใครไปได้ยินเสียงความตึงบ้างความร้อนนะไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่ได้ยินได้รูปที่ได้ยินได้มีก็คือเสียงแล้วนะคนตาบอดเอาหูไปเห็นภาพได้ไหมได้ยินภาพได้ไหมได้ยินรูปได้ยินสีสันไม่ได้นะคนหูหนวกจะเอากายไปสัมผัสเสียงได้ไหมแม้เวลาที่มันมีคลื่นเสียงมาเช่นเขาเปิดเครื่องขยายลำโพงที่มันดังเสียงเบสมันอาจจะกระแทกเป็นลมกระทบคลื่นมาเสียงอะไรที่มันดังมันอาจจะมีอะไรมากระทบผิวกายเวลากระทบนั้นมันก็ไม่ใช่เสียงมันเป็นโผฏฐัพพะโผฏฐัพพารมณ์ที่เกิดขึ้นจากที่มันมีเสียงดังนั่นแหละแล้วก็มาทำให้รูปนี้เคลื่อนตัวกระทบกายเพราะกายมันสัมผัสได้เพียงโผฏฐัพพะ
ความเย็นเย็นร้อนร้อนอ่อนอ่อนแข็งแข็งหย่อนหย่อนตึงตึงแต่เราก็ไปอนุมานเอาว่าเสียงคือต้องแปลต่อไปอีกที่จริงสัมผัสไม่ได้เสียงกลิ่นก็เป็นรูปธรรมเห็นไม่ได้นะจับต้องได้ไหมกลิ่นฉะนั้นรูปที่สิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นไม่จะใช้คำว่าเห็นได้จับต้องได้มันไม่ถูกต้องนะรูปโดยคำจำกัดความหรือโดยลักษณะของเขาพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่ารูปนลักขณังคือสิ่งที่มีลักษณะเสื่อมสิ้นสลายไปธรรมชาติอันใดที่มีลักษณะเสื่อมสลายนั่นแหละคือรูปธรรมโดยถ้าแปลให้ครบบริบูรณ์ให้กินความหมดก็คือรู้รับรู้อารมณ์ไม่ได้ด้วยมีลักษณะที่เสื่อมสลายรับรู้อารมณ์ไม่ได้เพราะว่านามธรรมมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่มันรู้อารมณ์ได้และรูปนั้นใช้คำว่าเสื่อมสลายดังนั้นปรมัตถธรรมอันใดที่มีลักษณะเสื่อมสลายรับรู้อารมณ์ไม่ได้ปรมัตถธรรมอันนั้นก็จัดเรียกว่ารูปธรรมถ้าปรมัตถธรรมอันใดที่รับรู้อารมณ์ได้น้อมไปรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ปรมัตถธรรมอันนั้นก็เรียกว่านามธรรมยกเว้นนิพพานที่จัดเป็นนามธรรมแต่รู้อารมณ์ไม่ได้เป็นได้เพียงอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์และมีคำอารมณ์เข้ามาอีกคำอารมณ์ตามภาษาชาวบ้านเราชาวโลกเราก็จะหมายนึกเอาเพียงแค่อาการในจิตใจพอบอกอารมณ์ก็จะนึกถึงอาการในจิตใจว่าอาการถ้าอาการดีก็บอกอารมณ์ดีถ้าอาการไม่ดีก็บอกอารมณ์ไม่ดีอาการดีก็บอกอารมณ์ดีทำให้เรามาฟังธรรมเราก็เลยไฝ่เฝ่อันนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอารมณ์แล้วก็ที่จริงแล้วก็ความรู้สึกในจิตใจอาการในจิตใจมันเป็นกระบวนการของจิตเป็นปฏิกิริยาหรือธรรมชาติที่อยู่ในจิตซึ่งในขณะที่จิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์ในขณะนั้นมันก็เป็นฝ่ายผู้รู้อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์เช่นเรามีความรู้สึกชอบต่อเสียงความชอบนี้กำลังเป็นฝ่ายไปรู้เสียงไปรับรู้เสียงด้วยความชอบตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอารมณ์เพราะมันไม่ได้ถูกรู้แต่ถ้าเกิดไปกำหนดรู้ความชอบขึ้นมาความชอบจึงกลายเป็นอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์
พราะนั้นคำว่าอารมณ์นั้นไม่ได้หมายเฉพาะที่ในใจเท่านั้นหมายเอาสิ่งที่ถูกรู้ของจิตทั้งหมดสิ่งใดที่จิตเข้าไปรู้ได้ไปรับรู้ได้สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ทั้งหมดหรือสิ่งใดที่ถูกรู้ของจิตสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ในภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าอารมณ์คือเป็นที่ยินดีของจิตเป็นที่ยึดหน่วงของจิตที่ท่านอุปมาเหมือนไม้เท้าหรือเครื่องช่วยแรงของคนพิการคนแก่เนี่ยเวลาจะลุกจะไปไหนก็ต้องใช้ไม้เท้าหรือยิ่งคนขาด้วนเนี่ยไปไหนก็ต้องใช้ไม้ขายันคำยันขาดไม่ได้จิตเหมือนกันเกิดขึ้นมาขาดอารมณ์ไม่ได้ต้องรับรู้อารมณ์ทุกครั้งอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตสีสันก็เป็นอารมณ์เสียงก็เป็นอารมณ์กลิ่นก็เป็นอารมณ์รสก็เป็นอารมณ์โผฏฐัพพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็เป็นอารมณ์ให้เราเข้าใจอันนี้อารมณ์ไม่ได้หมายถึงว่าต้องความรู้สึกอาการในจิตใจที่เราฟังคิดหรือใช้คำตามภาษาชาวบ้านสีก็เป็นอารมณ์เสียงก็เป็นอารมณ์กลิ่นก็เป็นอารมณ์รสก็เป็นอารมณ์โผฏฐัพพะก็เป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตได้เวลาจิตไปรู้สีสันสีสันก็ถูกรู้เวลาจิตไปรับเสียงเสียงก็กลายเป็นอารมณ์ไปรับกลิ่นไปรับรสไปรับสัมผัสเย็นร้อนเรื่องราวต่างๆก็เป็นอารมณ์เรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องเป็นมาในอดีตเรื่องยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเรื่องการงานเรื่องอะไรที่เป็นรวมความว่าเรื่องราวต่างๆจิตไปรับรู้สิ่งไปรับรู้อารมณ์นั้นได้ไปรับรู้เรื่องราวนั้นได้เรื่องราวก็กลายเป็นธรรมารมณ์แต่ไม่ใช่ปรมัตถ์ธรรมารมณ์จึงมีทั้งส่วนที่เป็นปรมัตถ์ก็มีในส่วนที่เป็นบัญญัติก็มีบัญญัติเป็นคือเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงมันเป็นสมมุติแต่มันก็เป็นอารมณ์ของจิตจิตมันนึกถึงได้จิตมันนึกถึงเรื่องราวได้จิตมันนึกถึงความหมายได้จิตมันนึกถึงชื่อภาษาได้ทั้งๆที่ชื่อภาษามันก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมารูปร่างสันฐานก็เป็นเรื่องสมมุติความหมายก็เป็นเรื่องสมมุติแต่จิตมันไปรับรู้ได้จิตไปรับรู้ชื่อได้ไปนึกถึงชื่อได้อย่างเรามีชื่อว่าอย่างไรเนี่ยพอจิตนึกถึงชื่อขึ้นมาเนี่ยจิตก็ไปรับชื่อเป็นอารมณ์ในทางการเจริญวิปัสสนานั้นสติต้องระลึกรู้ปรมัตถธรรมต้องระลึกอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์จะรู้อยู่แล้วว่าอะไรบ้างที่เป็นอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์สีสันเป็นปรมัตถ์ไหมเสียงเป็นปรมัตถ์ไหมกลิ่นรสเป็นปรมัตถ์ไหมโผฏฐัพพะเป็นปรมัตถ์ไหมปรมัตถธรรมก็คือสภาพที่เป็นจริงแท้ๆสิ่งที่เป็นจริงแท้ๆเสียงมีเป็นจริงไหมสีสันเป็นจริงไหมกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะเป็นจริงไหมเป็นจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงฉะนั้นสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจึงเป็นปรมัตถธรรมก็เป็นรูปธรรมด้วย
นั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยสติต้องระลึกรู้อารมณ์เหล่านี้ที่มาปรากฏสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมในส่วนของรูปธรรมอันนี้อารมณ์ที่เป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ที่เป็นสมมุติเราก็ทราบแล้วคือชื่อภาษาความหมายรูปร่างสมมุติบัญญัติแต่นี้ธรรมารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ที่เป็นสภาพจริงแท้ๆก็คือจิตเจตสิกที่ประกอบรูปที่ละเอียดเรียกว่าสุขุมรูปรวมทั้งนิพพานเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมธรรมเจตสิกก็คือธรรมชาติที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดร่วมกับจิตอุปมาเหมือนจิตเป็นน้ำเปล่าเจตสิกเหมือนกับเครื่องแกงบุคคลที่จะทำอาหารทำหุงต้มแกงเนี่ยจะแกงเขียวหวานแกงส้มก็ต้องมีน้ำพริกซึ่งผสมไปด้วยอะไรต่างๆพริกหอมกระเทียมกะปิอะไรก็แล้วแต่ขิงข่าตะไคร้แล้วแต่แกงอะไรตามละเอียดแล้วก็ไปผสมในน้ำเราซดน้ำมาก็จะรู้สึกมันมีรสชาติตามที่เครื่องแกงผสมจิตเหมือนกับธรรมชาติของเปรียบเหมือนน้ำและเจตสิกก็เหมือนกับเครื่องแกงแล้วแต่ว่าเจตสิกอันใดมาผสมกับจิตมันก็มีสภาพรสชาติไปตามนั้นนะมีปฏิกิริยาความรู้สึกไปตามนั้นเจตสิกอะไรบ้างเจตสิกที่เป็นฝ่ายอกุศลเช่นความหลงความโลภความโกรธความอิจฉาริษยาความถือตัวความตันหนีความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความท้อถอยความสงสัยนี่เป็นต้นถ้ามาเกิดขึ้นในจิตแล้วก็มีอาการจิตก็จะมีปฏิกิริยามีอาการไปตามเจตสิกนั้นน่ะแล้วแต่ตัวไหนมันจะแรงเหมือนเครื่องแกงอ่ะถ้าเราใส่อันไหนมันไปมากมันก็มีรสชาติของเครื่องแกงนั้นมากนะใส่กระเทียมไปมากมันก็มีรสชาติของกระเทียมแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่มีตัวกระเทียมนะอาจจะมีอย่างอื่นแต่มันอ่อนกว่าในใจในเหมือนกันเวลามันเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแต่โทสะตัวเดียวหรอกแล้วแต่ว่าเราโกรธอะไรโกรธเพราะหวงโกรธเพราะโกรธเพราะมีอิจฉาริษยาหรือโกรธเพราะหวงหรือโกรธเพราะไม่ได้อย่างใจโกรธ ด้วยความรำคาญมันก็จะมีอย่างนั้นตัวรำคาญมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ความโกรธมันเกิดพร้อมกันอยู่แล้วก็มีเวทนาความโทมนัสใจอยู่ความเสียใจอยู่ขาดไม่ได้เวลาโกรธทุกครั้งนะจิตจะต้องมีโทมนัสเป็นโทมนัสเวทนาใช้เวลาระลึกรู้ไปที่อาการของจิตเวลาเกิดความโกรธแล้วก็จะพบลักษณะความโกรธลักษณะของโทมนัสเวทนาหรืออาจจะมีตัวฟุ้งซ่านอยู่ในนั้นด้วยหรือมีตัวหงุดหงิดอยู่ในนั้นนะมีหลายๆตัวอยู่ในนั้นแล้วสังเกตเมื่อเราซดน้ำแกงแล้วก็สังเกตว่ามันมีรสเผ็ดรส
้ำปลารสพริกอะไรแล้วแต่หอมกระเทียมอันนี้เหมือนกันเราก็สังเกตในจิตใจเรามันมีโทสะมีโทมนัสเสียใจมีตณีอยู่มีหงุดหงิดมีไม่สบายใจมีฟุ้งเนี่ยที่เราไปสังเกตเนี่ยเรียกว่าเจริญสติสติระลึกไปแล้วก็สัมปชัญญะก็พิจารณาดูอาการปฏิกิริยาอย่างนี้ก็คือกำลังปฏิบัติธรรมอยู่คือระลึกแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพียงสังเกตอาการของมันปฏิกิริยาของมันความรู้สึกของมันด้วยความวางเฉยด้วยความปล่อยวางไม่ต้องคิดอะไรยืดยาวเพียงระลึกสังเกตความรู้สึกนี้เพื่อจะได้เห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับมีสภาพไม่ใช่ตัวตนโดยปกติถ้าไม่มีการรับรู้จะมีอุปาทานเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเวลาโกรธจะรู้สึกว่าความโกรธนั่นคือเรากำลังโกรธความโกรธอยู่ในเราอยู่ในความโกรธทั้งๆที่ความโกรธมันเป็นเพียงสักแต่นามธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาโดยอาศัยเหตุปัจจัยที่มีอโยนิโสมนสิการมีการพิจารณาที่ไม่แยบคายไม่ถูกต้องมองในแง่ว่าคนนั้นทำไม่ดีกับฉันคนนั้นอะไรอย่างเนี้ยทำนองคนนั้นคนโน้นทำไม่ดีกับเราหรือทำไม่ดีกับคนที่เราชอบหรือเขาจะทำไม่ดีกับเราในอนาคตมันก็โกรธเรียกว่าพิจารณาโดยไม่แยบคายแทนจะโทษใจตัวเราเองกับโทษคนอื่นมาทำให้เราโกรธมีใครเข้าไปจับใจของเราโกรธได้มีหรือที่เขาเอามือมาล้วงใจเราปรับให้โกรธได้ไหมไม่มีใครเข้ามาทำได้ความโกรธมันเป็นเรื่องเราโกรธเองแต่เราไปโทษคนอื่นโทษคนนั้นมาทำให้โกรธคนนั้นทำไม่ดีกับเราให้โกรธถ้าเราไม่โกรธสักอย่างใครจะมาทำได้ใจไม่โกรธสักอย่างใครมาทำให้เราโกรธได้ถ้าเราไม่โกรธสักอย่างใช่ไหมคนด้วยคนที่รับอารมณ์ไม่ดีเหมือนกันนะอย่างเช่นเราได้ยินเสียงนกขู่เหมือนกันจะได้ยินเสียงรถตัดหญ้าได้ยินเสียงคนคุยกันก็ได้ยินเหมือนกันคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งเฉยๆถ้าคนอื่นมาทำให้เราโกรธจริงทุกคนที่ได้ยินนั้นต้องโกรธหมดใช่ไหมแต่ทำไมบางคนโกรธบางคนไม่โกรธได้ยินเหมือนกันแสดงว่ามันแล้วแต่ใจของคนนั้นจะคิดเป็นคิดถูกหรือมีสติคนคิดไม่เป็นก็โกรธคนคิดเป็นก็ธรรมดาเรื่องวิบากกรรมของเราเองหรือมีสติกำหนดรู้ใจตัวเองฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้คิดให้ถูกอย่าคิดว่าคนนู้นทำไม่ดีกับเราคนนี้ทำไม่ดีกับเราตราบนั้นเราจะไม่หายจากโกรธเราต้องมารู้ว่าอ๋อใจของเราไม่ดีเองใจเราปรุงไม่ดีคิดไม่ดีนึกไม่ดีมันจึงโกรธนะแล้วก็มาปรับปรุงที่ใจเรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขได้ถ้าเราไปแก้ไขคนอื่นอย่าด่าเราอย่าทำเสียงดังให้เราได้ยินอย่าคุยให้เราได้ยินมันได้ไหม
อาจจะห้ามตรงนี้ได้เดี๋ยวมันก็โผล่ตรงนั้นแต่ถ้าเรามาแก้ที่ใจของเราเนี่ยเรามีสิทธิ์จะแก้ได้ถ้าเราไปตามแก้สิ่งภายนอกเนี่ยเราตลอดชีวิตของเราเราจะแก้ไม่จบแล้วก็จะโมโหเรื่อยไปโกรธเรื่อยไปมองว่าคนนั้นไม่ดีจะแก้คนนั้นสิ่งนั้นสังคมโลกธรรมชาติอะไรต่างๆแก้ไหวได้ยังไงอย่างปัญหาแค่ยุงนะระหว่างจับยุงให้มันไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเราจะได้นั่งตรงไหนสบายนอนตรงไหนสบายไหวไหมไปจับยุงให้มันอยู่ในมุ้งเราอยู่ข้างนอกจะได้สบายระหว่างจับยุงเข้ามุ้งกับเอาตัวเราเองเข้ามุ้งปล่อยยุงมันตามเรื่องตามราวของมันอันไหนง่ายกว่ากันไอ้ที่เราแก้ปัญหาไม่ถูกปัญหาในโลกเนี่ยปัญหาที่เราเจอในสังคมในครอบครัวเนี่ยเราไปแก้ปัญหาประเภทจะพยายามจับยุงเข้ามุ้งแต่เราไม่พยายามเอาตัวเองหลบเข้ามุ้งคือเราไปตามแก้ว่าทุกจะให้สิ่งนั้นให้ได้อย่างเราจะทำสิ่งนั้นให้ถูกใจเราจะทำคนนั้นให้ดีเท่ากับใจเรามันจึงไม่สมปรารถนาสักทีหนึ่งฉะนั้นผู้รู้ท่านจึงให้คำสอนไว้ว่าพึงทำใจให้เท่ากับสิ่งที่ได้อย่าทำสิ่งที่ได้ให้เท่ากับใจนะจิตนี้เป็นอารมณ์ได้ด้วยเป็นผู้รู้อารมณ์ได้ด้วยเจตสิกก็เป็นอารมณ์ได้ด้วยเป็นฝ่ายรู้อารมณ์ได้ด้วยขณะที่จิตและเจตสิกไปรับรู้อารมณ์อื่นเช่นจิตไปรับรู้เสียงแล้วเจตสิกก็รับรู้เสียงด้วยแล้วจิตก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจเจตสิกปรุงแต่งไม่พอใจและขณะนั้นว่าจิตเจตสิกเป็นฝ่ายผู้รู้อารมณ์ไปฝ่ายรู้อารมณ์แต่เมื่อมีสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้อาการของจิต ว่ากำลังไม่พอใจในเสียงกำลังหงุดหงิดต่อเสียงกำลังไม่ชอบต่อเสียงจิตเจตสิกที่ไม่พอใจต่อเสียงนั้นก็กลายเป็นอารมณ์โดยความเป็นธรรมารมณ์คือจิตเจตสิกเนี่ยบางขณะก็เป็นฝ่ายผู้รู้อารมณ์บางขณะก็กลายมาเป็นอารมณ์ซะเองคือมาเป็นถูกรู้นะอย่างเวลาเราคิดจิตมันคิดถึงบ้านถึงลูกถึงหลานคิดถึงสามีภรรยานึกถึงการงานความคิดนั้นเป็นจิตมีเจตสิกประกอบมีวิตกวิจารเป็นต้นประกอบอยู่คิดไปถึงเรื่องราวขณะนั้นจิตเจตสิกกำลังเป็นฝ่ายผู้รู้อารมณ์ถ้าเกิดเรามีสติเจริญสติระลึกรู้ความคิดขึ้นมาเนี่ยความคิดก็กลายมาเป็นอารมณ์คือถูกรู้ของจิตที่มีสติจิตที่มีสติสติก็เป็นเจตสิกเข้าไประลึกรู้ความคิดรู้ความคิดรู้ความคิดความคิดนั้นก็เป็นอารมณ์โดยความเป็นธรรมารมณ์พอรู้ความคิดเท่ากับว่าขณะนั้นเปลี่ยนอารมณ์มาแล้ว
ก่อนหน้านั้นกำลังคิดเนี่ยอารมณ์กำลังมีเป็นเรื่องราวเรื่องลูกเรื่องหลานสามีภรรยาแต่เวลามีสติรู้ความคิดมันเปลี่ยนจากลูกหลานเรื่องราวมาเป็นจิตจิตกลับมารู้จิตเนี่ยมันก็เท่ากับตัดเรื่องออกไปเพราะมันเปลี่ยนอารมณ์มาเป็นการรู้จิตที่กำลังคิดความคิดไม่ใช่เรื่องราวเรื่องราวไม่ใช่ความคิดฉะนั้นการกำหนดรู้ความคิดเป็นเนี่ยบุคคลนั้นมันก็จะมีจิตที่ตัดเรื่องออกไปเรื่องอะไรต่างๆมันจะถูกตัดออกไปแล้วก็ไม่ต้องบังคับด้วยไม่ต้องบังคับให้มันหยุดคิดด้วยถ้ามีสติรู้ความคิดรู้ความคิดมันตัดเรื่องออกไปอยู่แล้วเพราะมันเปลี่ยนอารมณ์จิตมันรู้ได้ทีละอย่างรู้ได้ทีละอารมณ์พอจิตมารู้จิตมันก็ต้องทิ้งเรื่องออกไปนอกจากว่าสติเมื่อดับพอรู้แล้วดับไปแล้วแล้วไม่ระลึกรู้บ่อยๆความคิดมันก็ผุดขึ้นมาใหม่คิดไปถึงลูกถึงหลานใหม่ถ้าไม่มีสติมันก็คิดต่อคิดยาวคิดเรื่อยไปพอคิดไกลเรื่องไปมันก็วิตกกังวลห่วงใยเกิดความเศร้าใจเกิดความฟุ้งใจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้ามีสติกลับมารู้ตอนนี้ก็ต้องมารู้ความไม่สบายใจที่มันเกิดเรื่องขึ้นแล้วเพราะเผลอไปคิดซะเยอะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นความวิตกกังวลเป็นความไม่สบายใจก็รู้อาการเหล่านี้พอสติสัมปชัญญะมารู้อาการเหล่านี้มันก็ทิ้งเรื่องออกไปอีกเพราะว่าจิตเมื่อเกิดขึ้นมาทีไรมันรับได้ทีละอารมณ์เมื่อจิตใหม่เกิดขึ้นมามารู้ความรู้สึกในใจมันก็ทิ้งเรื่องออกแต่ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะกำหนดดูแล้วมันก็ยังคิดอยู่เพราะว่าเวลาสติระลึกมันก็ดับเหมือนกันไม่ใช่ระลึกแล้วมันสำเร็จเลยเมื่อไหร่ไม่ใช่ระลึกแล้วมันจัดการได้เด็ดขาดกำลังของความคิดมันยังมีอยู่พอสติสัมปชัญญะดับกำลังมันก็สืบต่อคิดใหม่ถ้าสติรู้ใหม่บ่อยๆเนืองๆกำลังของมันห่างลงความคิดมันก็จะน้อยลงเองโดยไม่ต้องไปบังคับหรือเวลาที่มันฟุ้งซ่านมันไม่สบายใจเพราะไปคิดซะเยอะเนี่ยแล้วสติสัมปชัญญะมารึกรู้ความไม่สบายใจรู้ความไม่สบายใจความไม่สบายใจนั้นมันก็ดับลงได้โดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันเพราะว่าเวลาที่สติสัมปชัญญะไปรู้ความไม่สบายใจรู้ความฟุ้งซ่านด้วยความปล่อยวางนะต้องรู้อย่างปล่อยวางด้วยความวางเฉยไอ้ความฟุ้งซ่านเหล่านั้นมันไม่ได้เหตุปัจจัยสืบต่อมันก็จะค่อยสลายไปหมดไปดับไปแต่ถ้าสติอ่อนดับไปแล้วสติไม่ค่อยจะเกิดทางเหตุปัจจัยที่จะให้ฟุ้งมันก็ไปใส่ใหม่มันก็ฟุ้งต่ออีกยิ่งมีสติสัมปชัญญะไปกำหนดความฟุ้งด้วยความไม่พอใจหรือด้วยความอยากให้หายฟุ้งเท่ากับเราเติมเชื้อให้มันความไม่พอใจกับความอยากสงบเนี่ยมันเป็นเชื้อของกิเลสเพราะมันเป็นกิเลสด้วยกันความไม่พอใจก็เป็นกิเลสแบบกลุ่มประเภทโทสะมันก็ไปเติมความฟุ้งซ่านทีเดียวความอยากสงบเป็นประเภทโลภะมันก็ไปเป็นเหตุให้ฟุ้งมากได้เพราะเมื่อเราอยากสงบพอมันไม่สงบอย่างใจมันก็เกิดความไม่พอใจเพิ่มขึ้นอีก
เกิดความหงุดหงิดเนี่ยไอ้ความไม่พอใจมาจากความอยากนั่นเองอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้ได้อย่างนี้อยากจะสงบพอมันไม่ได้มันก็ไม่พอใจมันก็หงุดหงิดก็เลยกลายเป็นไม่เห็นไม่หายฟุ้งไม่หายกลุ้มเพราะไปเติมมันอยู่เรื่อยนะแต่ถ้าระลึกรู้เป็นระลึกอย่างปล่อยวางระลึกอย่างวางเฉยเมื่อเราดูไฟไหม้เราดูแม้มันจะร้อนแต่แล้วก็ดูมันเฉยๆรู้มันเฉยๆอดทนหน่อยขณะคนที่ดับเพลิงเขาเอาน้ำไปฉีดเพลิงเขาก็ทนต่อความร้อนฉีดไปแล้วก็ดับแต่ถ้าฉีดไม่เป็นฉีดน้ำมันฉีดน้ำด้วยน้ำมันด้วยมันก็ไม่ดับเมื่อเราเจริญสติเราระลึกมีสติด้วยมีโทมนัสเข้าไปด้วยมีอภิชฌาเข้าไปด้วยมันก็ไปเติมเชื้อให้มันฉะนั้นให้ระลึกรู้อย่างปล่อยวางรู้อย่างวางเฉยเวลาเกิดความฟุ้งเกิดความไม่สบายใจเนี่ยหัดรู้อย่างปล่อยวางวางเฉยรู้อย่างปล่อยวางรู้อย่างไรที่เรียกว่าปล่อยวางก็เหมือนกับเราไปจับวัตถุสิ่งของอันใดเนี่ยเราก็แค่แตะไม่ต้องไปกำมันไว้ไม่ต้องไปยึดมันไว้เราแค่แตะสัมผัสมันก็ส่งอะไรมาชิ้นของมาแล้วก็แค่แตะแล้วก็มีชิ้นใหม่มาก็แตะกันเรื่องการสติสัมปชัญญะที่ไปรู้ความไม่สบายใจก็รู้แบบแตะคือรู้เฉยๆรู้แบบไม่ได้ไปบังคับถ้าเราไปบังคับเนี่ยมันไม่ใช่รู้แบบเฉยๆแล้วไปรู้แบบจะไปจัดการมันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ตรงไม่ต้องรู้เฉยๆรู้อย่างปล่อยวางฉะนั้นความฟุ้งซ่านก็เป็นธรรมารมณ์ได้เมื่อมีการเข้าไปรับรู้จิตเจตสิกทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมารมณ์ได้นะเวลาเห็นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยสภาพเห็นเนี่ยก็จะไปรู้สีสันการเห็นเป็นฝ่ายผู้รู้แต่ว่ามีสติไปรู้ระลึกรู้การเห็นการเห็นก็กลายเป็นธรรมารมณ์เพราะมาถูกรู้สภาพได้ยินเกิดขึ้นได้ยินอะไรได้ยินเสียงฉะนั้นสภาพได้ยินก็เป็นฝ่ายผู้รู้เสียงแต่เมื่อมีการระลึกรู้สภาพได้ยินมีสติไปรู้สภาพสภาพได้ยินก็กลายเป็นถูกรู้บ้างเป็นธรรมารมณ์นะนี่ว่าจิตรู้จิตเห็นก็เป็นจิตอันหนึ่งได้ยินก็เป็นจิตอันหนึ่งรู้กลิ่นก็เป็นจิตอันหนึ่งรู้รสก็เป็นจิตอันหนึ่งรู้สึกสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจนถึงก็เป็นจิตอันหนึ่งคิดนึกก็เป็นจิตอันหนึ่งขณะคิดถึงบ้านความคิดนั้นกำลังเป็นฝ่ายผู้รู้กำลังไปรู้บ้านแต่พอมีสติรู้ความคิดก็กลายเป็นถูกรู้กลายเป็นธรรมารมณ์รู้จิตรู้ความคิดนะรวมทั้งจิตที่กำลังมีสติสัมปชัญญะกำลังไปรู้อะไรอยู่และกลับถูกรู้บ้างมันก็กลับมาเป็นธรรมารมณ์อย่างเช่นนั่งอยู่ขณะนี้ก็เจริญสติไประลึกรู้กายรู้สึกว่ากายนี้มีแข็งมีตึงมีเย็นกระทบขณะนี้จิตที่มีสติกำลังเป็นผู้รู้อยู่ไปรู้ความตึงไปรู้ความแข็งไปรู้ความไหว
ขณะต่อมาเกิดมีสติรู้จิตที่กำลังรู้ไอ้จิตที่กำลังรู้เมื่อกี้เนี้ยก็กลายเป็นถูกรู้บ้างเป็นธรรมอารมณ์จิตขณะแรกไปรู้ความเย็นที่กายจิตขณะต่อมารู้จิตที่กำลังไปรู้ความเย็นถ้ารู้อย่างนี้บ่อยๆมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นว่าอ๋อความเย็นก็อย่างหนึ่งสภาพรู้เย็นก็อย่างแล้วกำหนดผู้รู้ได้ผู้ที่ไปรู้ความเย็นไม่ใช่ความเย็นนะหรือขณะนี้นั่งอยู่กายนั่งอยู่มีการระลึกรู้กายที่กำลังนั่งแสดงว่ามีหนึ่งกายสองจิตที่รู้กายแล้วก็มีสติกลับมารู้จิตที่กำลังไปรู้กายจิตที่ไปรู้กายก็กลายเป็นถูกรู้เป็นธรรมารมณ์เรียกว่าจิตรู้จิตแล้วต้องรู้ขนาดไหนก็ต้องรู้ขนาดที่มันกำลังรู้เนี่ยไม่ใช่ผ่านไปนานแล้วถึงจะมารู้มันไม่ได้จะรู้จะเห็นต้องรู้ในขณะนั้นแหละขณะที่กำลังรู้นั่นแหละนะอย่างเช่นนะนั่งอยู่ขณะนี้มันตึงมันเจ็บมันปวดก็มีการเจริญสติไปรู้ความเจ็บความปวดรู้ความเจ็บรู้ความปวดรู้ความเจ็บรู้ความปวดอยู่เนี่ยเท่ากับขณะนี้กำลังมีผู้รู้คือจิตใจที่มีสติกำลังไปดูความปวดไปดูความปวดไปดูมันก็จะมีหนึ่งความปวดสองมีจิตที่กำลังไปรู้ความปวดสติที่มันเกิดสืบต่อกันมาที่จะรู้ผู้รู้นะมันจะต้องเกิดขณะติดกันนั่นแหละขณะที่จิตกำลังไปรู้ความปวดมันก็กลับมารู้สภาพผู้รู้ในขณะนั้นรู้สภาพผู้รู้ที่กำลังไปรู้ความปวดขณะนั้นมันก็จะเห็นว่าผู้รู้ปวดไม่ใช่ปวดความปวดมันปวดอยู่ที่กายแต่ผู้รู้มันอยู่ที่ใจเนี่ยมันก็จะเห็นธรรมชาติคนละอย่างกันระหว่างความปวดอย่างหนึ่งกับสภาพรู้ปวดอีกอย่างหนึ่งจะได้สภาพรู้ปวดเนี่ยเป็นจิตเป็นเจตสิกที่ประกอบกันอยู่ก็ถูกรู้โดยมีสติสัมปชัญญะเกิดอันใหม่ไปรู้เรียกว่าจิตรู้จิตหรือมันอาจจะรู้ซ้อนขึ้นไปอีกก็ได้นะตัวที่หนึ่งกำลังไปรู้ความปวดให้ตัวที่สองมารู้ผู้รู้ปวดให้ตัวที่สามมันก็มารู้ผู้รู้ที่กำลังไปรู้สภาพรู้ที่กำลังไปรู้ความปวดมันสามารถจะรู้ซ้อนต่อกันก็ได้ถ้าเรามีสติดีรู้ผู้รู้รู้ผู้รู้รู้ในรู้ผู้รู้ต่อกันก็ได้มันจึงเห็นความหมดไปของสภาพรู้ความรู้หมดไปด้วยกันนะดังนั้นใครที่หาผู้รู้ไม่เจอกำหนดผู้รู้ไม่ถูกก็ฟังแล้วก็เทียบเคียงเอาเนี่ยแล้วก็ไปสังเกตพิจารณาดูเนี่ยเราจะไปจับคู่ตรงไหนก็เหมือนกันแล้วเวลาที่กำลังสงบนั่งไปแล้วเกิดความสงบเกิดความนิ่ง
รู้สึกว่ามันว่างว่างเปล่าไปหมดความว่างเปล่ารู้ความว่างเปล่าได้ไหมความว่างเปล่าก็คือความไม่มีอะไรเหมือนท้องฟ้าท้องอากาศว่างเปล่ามันรู้ตัวมันเองได้ไหมในขณะที่ว่างความว่างมันรู้ความว่างไม่ได้หรอกแต่เราบอกมาได้ว่านั่งไปแล้วมันว่างแสดงว่ามันต้องมีตัวรู้ว่างมันต้องมีจิตใจที่ไปรู้ความว่างอยู่ความว่างมันบอกตัวเองมันไม่ได้หรอกมันต้องมีจิตใจเพราะจิตใจมันเป็นผู้รู้ได้ในขณะที่ว่างนั้นแสดงว่าต้องมีจิตที่กำลังไปรู้ความว่างไปรู้ความว่างอยู่ถามว่าในขณะที่ว่างนั้นมันว่างจริงไม่มีอะไรเลยหรือมันมีอะไรอยู่มันก็มีอยู่ก็คือมีผู้รู้ว่างมีผู้รู้ว่างกำลังรู้ความว่างเกิดหรือเกิดอยู่เกิดอยู่เกิดอยู่เกิดสืบต่ออยู่แต่ผู้ปฏิบัติบอกว่าไม่มีอะไรว่างนะแล้วอะไรไปรู้ความว่างก็จิตใจที่มันมีอยู่นั่นแหละจะว่าไม่มีอะไรได้ไงมันมีจิตผู้รู้มีจิตที่กำลังไปรู้ความว่างเกิดขึ้นสืบต่อก็สังเกตตัวนั้นแหละถ้าสังเกตได้ก็เรียกว่ากำหนดผู้รู้ที่กำลังไปรู้ความว่างแต่ที่สังเกตไม่ออกเพราะว่าดูแต่ว่างอย่างเดียวนั่งทีไรก็ดูแต่ว่างดูแต่ว่างดูแต่ว่าไม่เคยสังเกตผู้ดูบ้างเลยผู้ที่กำลังดูความว่างอ่ะไม่สังเกตตัวผู้ดูมันก็ไม่เห็นมันเห็นแต่ว่างหรืออย่างน้อยก็สังเกตความรู้สึกความรู้สึกที่มีต่อความว่างเป็นความสงบเป็นความสบายเป็นความผ่องใสเป็นความอิ่มเอิบเป็นความแช่มชื่นก็ตามอันนี้ก็ยังเป็นปรมัตถธรรมที่มันเป็นตัวเจตสิกเป็นเวทนาเป็นสังขารที่ประกอบกับจิตอยู่ถ้าสังเกตตัวนี้ได้ก็ยังถือว่าดูปรมัตถ์อยู่ถ้าความรู้สึกก็ระลึกไม่ออกสภาพรู้ก็ไม่เจอมันก็มีแต่ว่างมีแต่ว่างเปล่าก็เป็นสมถะอยู่เพราะว่าเท่ากับจิตไปอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสมมุติไปอยู่กับอารมณ์ที่เป็นความว่างเปล่าความว่างเปล่าถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นจริงความมีความไม่มีอะไรเป็นสมมุติอย่างหนึ่งเป็นความหมายอย่างหนึ่งแต่จิตที่กำลังรู้ความว่างจิตที่รู้สึกต่อความว่างเป็นปรมัตถ์เป็นของจริงถ้าเกิดสติไปรู้ไปดูออกมันก็จะพบความเกิดดับจะพบว่ารู้นี่ดับพอรู้ก็หายรู้รู้ก็หายนามธรรมมันดับเร็วพอไปรู้มันก็หายรู้มันก็หายจะรู้หรือไม่รู้เขาก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทันทีอย่างรวดเร็วอยู่แล้วงั้นเวลาไปรู้ก็หายเลยพอรู้ก็หายหมดคือหมดสภาพนั้นมันก็รู้ได้นิดหนึ่งหมดไปรู้ได้นิดหนึ่งหมดไปตอนนี้ถ้าหากว่าเราจิตมันไม่มีความรู้สึกว่าสบายสังหรือความอิ่มเอิบมันได้แต่เฉยนั่งไปแล้วจิตมันเฉยนิ่งการดูความเฉยเนี่ยมันมักเลยไปสู่บัญญัติไปสู่ความไม่มีอะไรอีกที่จริงให้ความเฉยๆมันเป็นปรมัตถ์เป็นเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาประกอบกับจิตไม่สุขไม่ทุกข์นั่งไปมีสมาธิเฉย
แต่ถ้าเราดูความเฉยไปเรื่อยๆมันกลายเลยไปสู่ความว่างเปล่าเพราะนั้นถ้าจิตมันเฉยนิ่งมันจึงต้องดูในแง่ของความเป็นผู้รู้จิตที่รู้ความว่างไม่มีสภาพที่หมดไปสิ้นไปมันจะเห็นความหมดไปดูความเฉยส่วนมากมันจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไปมันเลยไปความว่างฉะนั้นให้ดูที่สภาพในแง่ของความเป็นสภาพรู้และจริงในความเฉยๆมันก็ยังมีสังขารปรุงแต่งจิตแล้วว่ามันเฉยที่จริงมันมีความนึกคิดอยู่ในนั้นมันคิดแบบเฉยๆมันอาจจะคิดในเรื่องธรรมะก็ได้ที่กำลังอยู่ในสภาวะอะไรเป็นอะไรมันก็คิดเงียบๆง่วนน่ะมีวิตกวิจารวิจัยในธรรมมีสัญญาสังขารน่ะถ้าเราสังเกตละเอียดเราก็จะเจอว่าจิตที่เฉยๆนั้นมันก็ยังมีความตรึกนึกอยู่ในธรรมในทีของมันแล้วมันเวลามันตรึกนึกมันก็เปลี่ยนแปลงตรึกนึกก็เปลี่ยนแปลงนะอันนี้เป็นสิ่งที่มันดูยากแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะดูไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอะไรที่มันเป็นอยู่มีจริงเนี่ยถ้าเราเดินทางถูกไปได้ถูกมันก็ต้องไปเจอของอะไรที่มันมีอยู่จริงเหมือนกันต่างคนต่างเจอนะต่างคนที่ปฏิบัติเท่านั้นนะถึงจะเจอคนไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เจอก็เจอได้เฉพาะตนนะสิ่งที่เราเจอที่สิ่งที่เรารู้คนอื่นก็ไม่ได้รู้ด้วยใครของใครก็รู้ของคนนั้นนั่นจึงเป็นเรื่องปัจจตังนี่ระดับแค่ต้นๆนะธรรมะระดับแค่ต้นๆมันก็ยังต้องเป็นเรื่องเฉพาะตนถ้ายิ่งธรรมะที่มันลึกซึ้งลงไประดับความหลุดพ้นมันก็เป็นเรื่องของเฉพาะตนบุคคลนั้นแล้วเรากินอาหารมีรสชาติอะไรเงี้ยมันก็เราก็ได้ลิ้มรสเฉพาะตัวเราเองคนที่ไม่ได้กินเขาก็ไม่ได้รู้รสด้วยต่างคนต่างกินก็ต่างคนต่างรู้รสของตัวเองเมื่อกินไปแล้วมันอิ่มเราอิ่มยังไงคนอื่นก็ไม่ได้อิ่มด้วยเวลาเราอิ่มเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้กินเขาจะอิ่มได้ไหมแล้วความอิ่มเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของเฉพาะตนถ้าเราจะให้เขารู้ก็คือต้องควรเรียกให้เขามาปฏิบัติแบบที่เรารู้เมื่อเขาปฏิบัติไปเขาก็รู้เองอิ่มเป็นยังไงก็ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างถึงเองฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องเฉพาะตนนะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้นะไม่ใช่เราเข้าถึงไม่ได้พิสูจน์ได้ปฏิบัติแล้วเข้าถึงได้ไม่ต้องเชื่อแบบไม่ต้องเชื่อโดยการฟังแต่เชื่อจากการที่รู้เองเห็นเองนะธรรมะจึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ไงเป็นหลักสัจธรรมเป็นหลักความจริงอย่าเราพิสูจน์ง่ายๆเนี่ยกิเลสมันเกิดขึ้นมีจริงไหมราคะมีอยู่ไหมโทสะโมหะมานะทิฏฐิมีจริงไหมเกิดขึ้นในจิตใจเราก็จะพบว่ากิเลสเหล่านี้มีจริงเวลามันเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเวลาโกรธเนี่ยสุขหรือทุกข์มันก็จะพบว่าเป็นทุกข์แล้วถ้าเรามีสติละความโกรธได้ทุกข์มันหมดไปไหมคลายไหมเวลาฟุ้งซ่านเป็นทุกข์ไหมพอมีสติรู้ละคลายจากความฟุ้ง
ความทุกข์นั้นหายไปไหมคลายไหมเนี่ยเราพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นสัจธรรมคำสอนที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นหลักสัจธรรมอะไรที่ทุกข์ก็ทุกข์จริงอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงอะไรเป็นข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็เป็นข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้จริงอะไรเป็นความดับทุกข์จริงๆก็ดับทุกข์ได้จริงๆเนี่ยเราจึงโชคดีที่เราได้มาพบพุทธศาสนานะให้เรารู้ว่าเราเนี่ยโชคดีเรามีบุญมีกุศลมีความดีที่สะสมมาในอดีตเราจึงได้พบพุทธศาสนาทำให้หูตาสว่างทำให้เปิดใจทำให้เข้าใจทำให้รู้จักแก้ไขที่ถูกต้องแล้วพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่ตนเป็นที่พึ่งของตนนะคือเราต้องทำตัวเองของเราให้เป็นที่พึ่งเราจึงจะได้ที่พึ่งคือคนอื่นมาทำให้ไม่ได้ไม่สามารถไปเสกให้คนนั้นมีสติดีคนนั้นมีสมาธิให้ดีคนนั้นมีปัญญาคนโน้นให้บรรลุธรรมไปทำให้กันไม่ได้ต้องต่างคนต่างทำผู้รู้ก็เพียงแต่บอกให้พระพุทธเจ้าได้บอกให้ทำบอกทางให้ทำแต่พระองค์ก็ไม่สามารถมาทำแทนเราได้บอกให้ได้เท่านั้นต่างคนต่างต้องทำแล้วก็พ้นจากยุคนี้ไปศาสนามันก็ค่อยเลือนลางไปนะ 2,500 กว่าปีละกึ่งพุทธกาลพอช่วงหนึ่งพุทธศาสนาก็จะหมดไปจากโลกนี้แล้วไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ที่จะมีพุทธเจ้ามาอุบัติอีกนานมากองค์ต่อไปพระศรีอริยเมตไตรอายุสมัยนั้นมนุษย์ต้อง 80,000 ปีเนี่ยไม่ใช่จะถึงได้ไวๆนี้ช่วงนี้มนุษย์อายุขาลงอยู่นะ100ปีลดลง1ปี100ปีลดลง1ปีอายุไขมนุษย์เนี่ยกำลังอยู่ในยุคลงพอไปลงสุดเหลือ10ปีก็ค่อยขึ้นมาใหม่เริ่มมีศีลธรรมขึ้นมาก็ค่อยพอมีลูกมีหลานก็อายุเพิ่มขึ้นมากขึ้นเป็น100 200เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่กว่าจะได้ระดับนั้นก็นานเป็นล้านเป็นอสงไขยจนนับไม่ถ้วนแล้วก็เริ่มลดลงมาลดลงมาลดมาอยู่ระดับ 80,000 ปีพระศรีอริยเมตไตรองค์ต่อไปมาตรัสรู้นานมากนะสำหรับมนุษย์เราเพราะฉะนั้นช่วงนั้นโลกมันจะว่างจากพุทธศาสนาเราไปเกิดช่วงนั้นเราก็จะมืดมนอนตการเห็นในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โชคดีเราเกิดมาทันพุทธศาสนาแล้วก็รู้พุทธศาสนาก็มีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องมีแนวทางคำสอนที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้บุคคลปฏิบัตินั้นออกจากทุกข์ได้ถ้าเราไม่ขนฝายตอนนี้แล้วเราจะไปได้เมื่อไหร่จะไปคอยพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็ไม่แน่ตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้มาเป็นมนุษย์มันก็ไม่ได้รู้เรื่องอีกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกก็ไม่รู้เรื่องปฏิบัติไม่ได้หรือเป็นมนุษย์อาจจะไปเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมกับเขาฉะนั้นรอไม่ได้ต้องเอาเสียตอนนี้ทำให้มันรู้เรื่องรู้ราวทำให้มันเข้าใจเป็นนิสัยปัจจัยให้ดีเพื่อเราจะได้ไปทำต่อให้ถูกต้องให้เจริญให้เข้าถึงความดับทุกข์อันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด